สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนำโปรโมชั่นของร้านเศษบุ๊กเซ็นเตอร์นั่นคือโปรโมชั่นว้าวซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่เราคัดสรรสินค้าดีมาจำหน่ายในราคาที่โดนโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะมีจำหน่ายที่หน้าร้านเศษบุ๊กเซ็นเตอร์เท่านั้นครับและหนึ่งในสินค้าโปรโมชั่นว้าวที่แอดมินอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือชาร์จิ่งบ็อกซ์นะครับหรือว่ากล่องสายชาร์จอเนกประสงค์จากคาคุดอนนั่นเองนี่นะครับรูปร่างนะครับเหมือนไฟแช็กซิปโป้ขนาดเล็กนะครับพกพากระทัดรัดนะครับไปไหนมาไหนก็เอาไปได้ด้วยนะฮะแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานของมันกันเลยนี่ดูกันนะครับก็จะเป็นสายชาร์จของ Apple ตัวนี้เป็นของ Apple นะครับวิธีใช้นะครับดึงออก2สายพร้อมกันต้องดึงออก2สายพร้อมกันนะครับดึงออกได้2ระดับดึงออกได้2ระดับด้วยนี่ระดับที่1และระดับที่2นะครับความยาวโดยรวมนี่จะอยู่ที่80เซนความยาวโดยรวมอยู่ที่80เซนข้างละ40นั่นเองหัวชาร์จจะมี2ด้านนะครับด้านนึงเป็น USB ส่วนอีกด้านนึงเสียบเข้ามือถือนะครับมี2ด้านนะครับหัวชาร์จวิธีการเก็บนะครับมาดูวิธีการเก็บกันแล้วครับดึงออกเพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็ทำการปล่อยเข้าไปดึงออกเพียงนิดเดียวโอ้โหแล้วก็จะดูดกลับเข้าไปเองเลยนี่นะฮะผมนี่อันนี้เป็นของ Apple นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีสังเกตง่ายๆระหว่างของ Apple และของ Android นะครับดูที่ด้านหน้าของมันนะครับจะมีเขียนว่า Android สำหรับ Android และ For Apple สำหรับ Apple นะครับความแตกต่างของเขาคือที่หัวนะครับด้านในนั่นเองนี่ต่อมาพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาปกติของ Kakudot เขาเนี่ยครับจะอยู่ที่199บาทแต่สำหรับโปรโมชั่นว้าวของเรานะครับราคาจะอยู่เพียงแค่128บาทเท่านั้นเห็นไหมครับราคาเห็นเราต้องร้องว้าวจริงๆด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่เศษบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาเลยระยำนะครับของหมดแล้วหมดเลยนะครับผมขอบคุณครับโดยโปรโมชั่นนี้จะจัดถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นย้ำกันอีกทีนะครับหมดแล้วหมดเลยสำหรับราคานี้